รัฐบาลที่ไม่ชอบทำนี้สร้างแต่ปัญหาสะสมไปตลอดการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ที่กดขี่ข่มเหงข้าราชการแล้วก็ไม่เคยหารายได้เข้าประเทศมีแต่รายจ่ายแล้วก็มัวแต่แก้กฎหมายเพื่อที่ให้ประโยชน์กับตนเองแก้กฎหมายเพื่อจะล้างผิดคดีคอร์รัปชันทำแต่เรื่องชั่วร้ายทั้งสิ้นดังนั้นกรรมกำลังมาถึงหมดแล้วครับเรื่องทั้งหมดกำลังจะกลับมาเช็คบินเขาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ไม่ว่ารัฐบาลจะลาออกไม่ว่ารัฐบาลจะยุบสภาท่านต้องชุมนุมต่อไปถูกต้องไหมครับชุมนุมจนกว่าจะต้องผลักดันไอ้ระบบบ้าๆนี้ออกจากประเทศไทยถูกต้องไหมครับไม่ใช่มีใครบางคนที่จงใจตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองในส่วนการปกครองของประเทศให้พ้นจากสิ่งที่เรายกย่องข้อมูลซึ่งตอนนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคของคุณทักษิณเนี่ยทักษิณเป็นเจ้าของกำลังพยายามบิดเบือนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมานั้นภายใต้พระปรมาภิไธยแต่เขายังจงใจครับเพราะความต้องการของระบบทักษิณนั้นกำลังท้าทายพระราชอำนาจครับแต่ไอ้ประเด็นที่ยังไม่ยอมที่จะไปเอาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ศาลบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำมาโดยเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่เป็นตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องตกเป็นโมฆะยังมีการที่คิดว่าจะปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นไปอยู่ที่พระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ท่านต้องใช้พระบรมราชวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คือถ้าท่านคืนกลับมาเขาก็จะไปหาเรื่องไปบอกต่อกับพวกเสื้อแดงว่าในหลวงไม่เอาพวกเขามันกำลังยุยงให้คนไม่ให้มันกำลังละเมิดในหลวงท่านทราบหรือไม่เมิดในหลวงท่านทราบหรือไม่ผมจะพิจารณาดูว่าอาจจะต้องดำเนินการในการที่จะเอาผิดกับนายกยิ่งลักษณ์ในตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไหมครับท่านประชาชนประชาชนเมื่อออกมาชุมนุมเป็นการแสดงออกถึงสิทธิอธิปไตยของพวกท่านปกติท่านถูกพวกนักการเมืองไปหลอกให้แค่หย่อนบัตรทีเดียวจากนั้นเขาบอกว่าท่านไม่เกี่ยวอีกต่อไปแต่โดยรัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติว่าในหลักการและเหตุผลรัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้พวกท่านประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐดังนั้นที่ท่านกำลังมาประชุมกันมาชุมนุมอยู่ในที่แห่งนี้นั้นเป็นการมีส่วนร่วมในการปกครองใช่หรือเปล่าครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าประชาชนต้องปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนถูกต้องไหมครับไม่ใช่ปกครองโดยนักการเมืองที่จริงเขาเป็นคนเอาอำนาจของพวกท่านไปใช้เพื่อประโยชน์กับพวกเขาพวกเขาที่ว่ากับพวกทักษิณใช่หรือเปล่าครับทักษิณเป็นภัยกับประเทศไม่ว่าในเรื่องของมินเมต่อการที่ทำให้บ้านเมืองเราเศรษฐกิจจะชิบหายวายวอดไปหมดการกระเทือนความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาตอนนี้มีสถานะเหมือนเจ้าอาณานิคมของประเทศไทยคือเขาไม่สนใจความเดือดเนื้อร้อนใจของคนที่อยู่ในแผ่นดินนี้เขามาเป็นการมาลงทุนเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์ออกไปส่วนประเทศนี้ประเทศไทย
จะเสียหายอย่างไรไม่สนใจดังนั้นคนที่ทำอย่างนี้ได้ไม่เรียกว่าคนไทยถูกต้องไหมครับทักษิณไม่ใช่คนไทยทักษิณไม่ได้รักชาติไทยแล้วคนที่ไม่รักชาติไทยคนที่ไม่ใช่คนไทยปรากฏว่าเมื่อมีรัฐบาลที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็พรรคการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยดันไปเชื่อคนต่างชาตินี้เราต้องทำไงกับรัฐบาลนี้ครับให้ออกไปต้องทำให้ออกไปให้ออกไปได้ยังไงครับท่านประชาชนการที่ท่านมาแสดงพลังไม่ว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้การรวมพลังของประชาชนนั้นจะส่งผลอย่างกว้างขวางต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมนี้ตั้งแต่ปัญหาสะสมไปตลอดการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ที่กดขี่ข่มเหงข้าราชการแล้วก็ไม่เคยหารายได้เข้าประเทศมีแต่รายจ่ายแล้วก็มัวแต่แก้กฎหมายเพื่อที่ให้ประโยชน์กับตนเองแก้กฎหมายเพื่อจะล้างผิดคดีคอร์รัปชันทำแต่เรื่องชั่วร้ายทั้งสิ้นดังนั้นกรรมกำลังมาถึงหมดแล้วครับเรื่องทั้งหมดกำลังจะกลับมาเช็คบินเขาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเรื่องเดียวรัฐบาลก็ไปแล้วครับแต่ไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะไปอย่างง่ายๆเขาก็จะดึงเวลาให้ยาวที่สุดแต่ไม่ว่ารัฐบาลจะลาออกไม่ว่ารัฐบาลจะยุบสภาท่านต้องชุมนุมต่อไปถูกต้องไหมครับชุมนุมจนกว่าจะต้องผลักดันไอ้ระบบบ้าๆนี้ออกจากประเทศไทยถูกต้องไหมครับแต่ท่านเชื่อผมเถอะครับเวลาไม่นานที่ท่านทุ่มเทเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้จะส่งผลดีให้กับท่านประชาชนทั้งหลายไปถึงลูกถึงหลานแล้วบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าพวกเราประชาชนคนไทยไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรากล้าที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องกลับคืนมาสู่ประเทศไทยถูกต้องไหมครับเราจะได้การเมืองที่ดีกลับคืนมาสู่ประเทศไทยการเมืองที่มีระบบประชาธิปไตยไม่ใช่มีใครบางคนที่จงใจตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองในส่วนการปกครองของประเทศให้พ้นจากสิ่งที่เรายกย่องเราเทิดทูนเรานับถืออยู่ตลอดเวลา